เจริญสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมสุภุสุคนเศร้ามื้อนี้ก็เศร้าวันที่3สิงหาคม2563ช่วงนี้พายุก็เข้าในประเทศไทยในภาคอีสานอาจจะมีเกิดฝ่าฝนลมถนนหนทางเดินทางไปมายากลำบากอุบัติเหตุตามท้องถนนกับพี่น้องสาธุชนกับขับรถมีสติระวังเอาเด้อกับนำภาพบรรยากาศยามเศร้ามาทำมาสถานกัลยาณุสรณ์มาให้พี่ให้น้องฟังแล้วก็เสียงธรรมทั้งมากล่าวอนุโมทนาน้ำพี่น้ำน้องสุผู้สุคนที่ได้ให้ความอุปถัมภ์คำชูให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็มาเบาจาทักทายปราศัยบางครั้งพี่น้องในท้ามไทยมาขอธรรมแน่ท้ามไทยสภาวะธรรมแน่นักเข้าไปแน่ก็มีการเมืองตื่มเข้ามานำอันนี้บ่เว้าดอกเขาสิมาจับหาเรือก็มีคดีพ่อใหญ่กระทิ่งแดงเพิ่นว่าหาเรือก็อยากเว้าให้ฟังอยู่ดอกเว้าคดีพ่อใหญ่บอดเพิ่นว่าเว้าเพิ่นมาถามอันนี้ก็อยากเว้าหาเรือเฮาบ่แม่นผู้รู้ก็บ่สามารถที่จะเว้าได้จักเขาเป็นจังได๋บ่ฮู้ก็ตามเหตุตามปัจจัยเนาะคันเว้าตามความเป็นจริงแล้วให้เฮาท่านทั้งหลายพี่น้องได้เบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของเบิ่งสภาวะธรรมในจิตในใจเจ้าของอันใดถูกอันใดดีอันใดงามให้เฮาท่านทั้งหลายนั้นได้พิจารณาใครควรเป็นธรรมะง่ายๆยามเศร้าสบายสบายก็บ่ว่าคิดว่าเป็นธรรมะเป็นการพูดคุยพบปะกันก็จะเลื่อนพรมีพี่น้องเข้ามาโยมวิมลรัตน์อภัยโสทางนครพนมญาติธรรมผู้มองเห็นคุณค่าทางพุทธศาสนาเป็นญาติธรรมญาติธรรมเป็นคือพี่คือน้องมีการมีงานซอยเลือเอื้อเฟื้อกันแล้วก็มีโยมสุภาพรทางเมืองอำนาจพุ่นแหละอีสานบ้านเฮาแล้วก็โยมวรดาวรแก่นไส้พี่น้องทั้งเมืองร้อยเอ็ดแต่ไปทำงานอยู่พู้นทางกรุงเทพมหานครในช่วงวันหยุดเป็นก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมนำอยู่ธรรมสถานกัลยาณุสรณ์เวลามีการมีงานก็ร่วมด้วยช่วยกันย่ำขึ้นเขาขึ้นดอยซอยเด็กดอยเด็กทุกข์ยากลำบากกำพร้าเพิ่นก็เอาบุญปรารถนานำเพราะว่ามองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์ความสุขนั่นก็จะเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเพิ่นเขาเคยจะได้ยินเวลาพระเวลาพระเพิ่นให้พรจะมีตอนหนึ่งบทหนึ่งบอกว่าสุขัสสะทาตาเมทาวีสุขังโซอติคัจฉติผู้คนผู้มีปัญญาให้ความสุขก็จะได้รับความสุขเวลาเฮาเฮ็ดหยังก็ตามเวลาที่เฮาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแม้แต่จะไปทำบุญตักบาตรก็แล้วแต่คือยามเศร้าๆจังซี่เสียงของเสียงกลองเสียงโป่งเสียงละข้างหลวงปู่ย่าคู่ย่ำเสามุงมุงคลองปวงปู่ย่าคู่มาแล้วละง่มเสียงตีมวนมิงย่ำเสาเฮาผู้จิตใจแจ้งแต่งคล้องแล้วเฝ้าย่างเจ้าเอิ้นคอยคอยเอิ้นเจ้าพากันเฝ้าดอกแต่งท่านพากันนั่งเตรียมหน้าตามค่อยตามเฮือนตามสั้นตามบ้านตามซ่องเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมเข้าเตรียมน้ำใส่บาตรเมื่อเฮาใส่แล้วเมื่อเฮาให้แล้วเกิดความสุขใจเย็นใจเกิดความยินดีปรีดาในของที่ให้นั่นแหละเพิ่นเอิ้นว่าความสุข
แม้แต่บางครั้งเงิน5บาท10บาทเฮาให้คนตกทุกข์ได้ยากคนลำบากคนขอทานคนพิการแข่งบ่หลากค้าบ่ดีเฮาได้หยิบยื่นลงไปให้นั่นคือความสุขนั่นแหละเพิ่นเอิ้นว่าบุญบุญคือความสุขใจความดีใจครั้งหนึ่งอาตมาก็เคยเว้าปันพี่ปันน้องฟังแน่ล่ะครั้งหนึ่งเดินทางไปทางภาคเหนือพุ่นล่ะพอดีไปหอดแถวชุมแท่เห็นผู้ชายย่ายกับหลานย่ายกับหลานสองคนนี่แหละกำลังเดินทางกับชัยภูมิก็เลยสอบถามเบิ่งเป็นจังใดเนาะพากันไปจังใดเนาะย่ายแล้วเลยว่ามาเฮ็ดงานก่อสร้างมาเฮ็ดงานก่อสร้างถูกเจ้านายเขาโกงว่าซั่นกำลังสิเดินทางกลับเดินทางกลับบ้านก็เลยถามเพิ่นว่าตั้งแต่นี้ไปฮอดบ้านมันเบิดหลายปานใดแล้วว่าค่ารถแน่ค่ากินแน่ค่าหยังก็ประมาณจัก100นี่คือสิฮอดตกลงพี่เพิ่นว่าย่ายแล้วว่าคือสิฮอดอยู่ตกลงพี่ฉันก็เลยบอกโยมแม่เอาเงินให้เพิ่นให้ผู้ละ200ให้400บาทที่แรกเพิ่นคว้าผู้ละ100ก็พอแต่ว่าก็เลยให้ผู้ละ200เลยเพิ่นเอิ้นอาตมาหลวงพี่คันเอิ้นหลวงปู่นี่ยัดให้ผู้ละ20บาทอยู่ฮอดบ่ฮอดก็สั่งอันนี้เว้าถ้าพี่น้ำน้องเว้าหยอกพี่หยอกน้องซื้อดอกเด้อนี่แต่ว่ามื้อนั้นนี่สาระความสุขมันอยู่ตรงนี้แต่ว่ามื้อนั้นเงินผู้ละ200บาท2ตายาย400บาทแต่มันเฮ็ดให้เกิดความสุขได้เด้ความสุขบ่ได้คิดนำเงินนำคำว่ามันหน่อยมันหลายความสุขบ่ได้ว่าเฮาได้ให้แต่ว่าเฮารู้สึกว่ารอยยิ้มกับน้ำตาที่มันไหลซึมออกจากดวงตาของย่ายนั่นมันเฮ็ดได้ภาพถึงความสุขว่าบางครั้งคนเฮาอาจจะถึงที่สุดของที่สุดในชีวิตมันบ่มีผู้ใดอยากทุกข์ยากอยากลำบากหรอกแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยมันอาจจะเป็นไปหรือว่าอาจจะเกิดจากผลของการกระทำคือเพื่อเอิ้นว่ากรรมนั่นแหละอาจจะเป็นคนยังเฮาก็บ่รู้หรอกแต่ว่าขณะที่เขากำลังตกน้ำเฮาไปดึงขึ้นจากน้องน้ำเขาสิบ่ลืมบุญลืมคุณนั้นเลยแต่เฮาก็สิบ่ลืมเหตุการณ์เหล่านั้นได้ที่เฮาได้เฮ็ดอีหยังที่มันยิ่งใหญ่สำหรับผู้คนนะสำหรับผู้คนนี่จังเอิ้นว่าเวลามีการมีงานตกทุกข์ยากลำบากพี่น้องก็ซอยเหลือเอื้อเฟื้อจุนเจือกันไปเมื่อนั้นก็มีพี่น้องทางในห้องสอนโยมนานบุญทางคุณย่วมทรงหมากลำใหญ่มาให้หมากลำใหญ่มาให้ก็ขออนุโมทนาสาธุเด้อผ่านไปยังเสียงตามสายธรรมสถานยามเช้านี่แล้วก็มีโยมจุลีพรเรื่องทุ่มพันทรงมาเขียบมาให้มาเขียบทั้งคนไทยรู้บ่เนาะน้อยหนาน้อยหนามาเขียบทรงมาให้ก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้แล้วก็พี่น้องทั้งแม่สอดเมื่อวานเมื่อก่อนทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพิ่นทรงแก้วมาให้แก้วแมงดาแก้วแมงดามาให้เพราะได้จำกินกับน้องใหม่ได้น้องใหม่มาแต่ทั้งคนละทั้งนิคมคำสอยทางนิคมคำสอยน้องใหม่ไรไปยามพี่ยามน้องเพิ่นพากันหาน้องใหม่ใส่ถุงใส่สอบใส่ยังให้ก็ได้อยากได้กินเมื่อวานก็ได้เอาไปซอยงานท่านพระอาจารย์โอทั้งวัดป่าสามัคคีธรรมแล้วก็ส่งบุญไปนำส่งไปฝากไปถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพี่น้องทั้งบ้านหัวคู่หัวนำเป็นหอดคือถึงเนี่ยเพิ่นก็มาส่องมาเบิ่งมาแง่งได้โอกาสผ่านไปทั้งนั้นเอาไปเฮ็ดบุญนำน้องใหม่จากพี่จากน้องทั้งนิคมคำสอยนิคมคำสอยทั้งจังหวัดมุกดาหารพี่น้องเป็นจังใดกันแน่นอฝ่าฝนชนละท่านตกทั่วตกถึงกันบ่เนาะอยู่นี่ก็จักว่าแห้งบ่แห้งแต่ว่าก็น้ำพอได้แนมเห็นน้ำพ่อเขียดจะหน้าได้ห้องเต้นใส่กันเนี่ยมือแรงจะกบจะเขียดมันก็ห้องสวนกันว่ามันหมอลำมันเป็นหมอลำสิ่งอร่อย
เครียดก็เต้นอ้อแออ้อแอมันเต้นบ่หรือมันเฮ็ดจังได๋ก็บ่รู้แต่ว่าคนนี่เต้นใส่พี่น้องเอ้ยแค่มันมีบ่ลํานี่เต้นใส่ว่าซั่นเนาะคนแต่ว่าเครียดมันห้องซะกันจังมันสิเต้นบ่เต้นได้ยินแต่นิทานเพิ่นเว้าสู่ฟังฝนตกมาเครียดแต่หน้าเต้นห้องว่าซั่นมันบ่แม่นห้องธรรมดามันเต้นก่อนจังห้องแอกนั่นแหละมื้อแรกโอ้อันนี้มาเว้าปันพี่ปันน้องฟังซื่อซื่อดอกคลายเครียดเพิ่นว่าธรรมะเบาๆแต่ว่าคือสิว่าเป็นธรรมะดอกภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งนั่งสนทนาคุยกันตามเหตุตามปัจจัยภาพดวงอาทิตย์บ่เห็น2มื้อล่ะมื้อนี้เห็นพอเหลี่ยมๆจักหน่อยเห็นพอเหลี่ยมๆจักหน่อยดวงอาทิตย์ก็นี่เพิ่นว่าคั่นบ่เห็นเพิ่นก็ท่วงถามมาอาจารย์คือบ่ถ่ายภาพบรรยากาศยามเช้าๆธรรมสถานให้แม่ว่าซั่นเจริญพรแม่ชีรัตนพรแม่ชีแมวทางบ้านโพชันวัดป่าโพชันสมฤดีทางพระอาจารย์พุทธาก็นี่แหละอยู่น้ำเมืองเสนมีบุญมีงานการกุศลเพิ่นก็ไปร่วมด้วยช่วยกันไปประพฤติปฏิบัติธรรมนำกอบกวยบุญกุศลใส่จิตใส่ใจนาอนุโมทนาก็ขออนุโมทนาในส่วนนี้คือคงจะอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงปึ้งปังวัดสุขูสุขคนอยู่ดอกเพราะว่าเห็นข่าวแต่ละมือแต่ละเว้นเห็นข่าวแต่ละมือแต่ละเว้นเพิ่นไปเอาบุญเอากุศลไปสร้างบารมีจังซี่ก็ยังเป็นตามีแนวคิดต่ออยู่บัดห่าเฒ่าชะแล่แก่ชะล่าไปมาบ่ได้พี่น้องเอ้ยพอได้คิดฮอดบุญเจ้าของคือคำผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเว้าไว้บังบ่ได้ตื่มน้ำสิได้ขาดเขินบกบุญบ่มีทางอีหยังเนาะเดินทางไกลไทยทงสิเบิดสิ้นศีลบ่มีพอหน่อยภาวนาบ่มีพอหน่อยท่านทอก่อยก็บ่มียังสิโอ้อาวหาผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเว้าไว้บังบ่ได้ตื่มน้ำคือสิขาดเขินบกเที่ยวทางไกลไทยทงสิเบิดสิ้นเพิ่นว่าเมื่อเฮาบ่เติมบุญใส่จิตใส่ใจถ้าอุปมาการเดินทางไกลของชีวิตของเฮาร่างกายของเฮาหรือว่าเดินทางจากมองนั้นไปมองนี้เฮาบ่ได้เติมน้ำใส่บั่งใส่ทิ้งไว้ไปบ่ฮอดไกลน้ำเบิดน้ำเบิดแล้วก็เกิดการโหยหิวทุกข์ทรมานบ่สามารถที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้ผู้เฒ่าเพิ่นก็เลยเปรียบเป็นปริศนาธรรมว่าบุญเฮาบ่ได้เติมใส่บั่งเพื่อใส่จิตใส่ใจไว้เวลามันขาดเขินเวลามันโหยหาบุญเวลามันต้องการปรารถนาบุญเอาฟังบุญเป็นที่พึ่งคือยังเพิ่นบอกว่าปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินันติบุญเป็นที่พึ่งบุญเป็นที่พึ่งสำหรับคนเฮาของรับทรัพย์สำหรับสรรพสัตว์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าเวลาคนสิล่มหายตายจากไปนี่จังว่าเพิ่นให้ไปเปลี่ยนจิตแต่กี้เคยรู้จักกับไอ้โยมผู้หนึ่งอยู่ทางเชียงใหม่พุ่นล่ะเล่าเป็นนักศึกษาเมืองนอกเวลามีคนล่มคนป่วยคนยังใกล้สิเบิดล่มเนี่ยเขาจะโทรนำเล่าไปเขาเอื้อนว่าไปเปลี่ยนจิตคันแม่นผู้เฒ่าบ้านเฮาเพิ่นก็สิว่าเก็บคันดอกไม้ใส่มือให้ไปวัดเด้อไปหาพระเด้อก่อนคนสิเบิดล่มก่อนสิล่มหายตายจากนายโยมผู้นี้เพิ่นก็เลยไปเว้าแต่ว่าเป็นแต่กับพวกฝรั่งพวกฝรั่งมั่งค่าเมืองนอกที่มารักษาตัวอยู่ในเมืองไทยที่มาดำเนินชีวิตใส่ชีวิตหรือว่าใหญ่ถิ่นฐานลำเนามาอยู่เมืองไทยจังซี่เพิ่นสิไปเปลี่ยนจิตให้นึกถึงพระเจ้าให้นึกถึงพระเยซูให้เพ่งไปหาพระเยซูอย่างเพิ่นก็สิว่าไปล่ะคือจิตถ้ามันเชื่อมโดยกุศลเมื่อดวงนั้นมันดับลงไปเมื่อร่างกายมันแตกมันดับลงไปจิตดวงสุดท้ายโยมเอ้ยจิตดวงสุดท้ายเฮาเชื่อมด้วยบุญมันก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่เขาเปิดต้อนรับซึ่งอนุภาพแห่งบุญแห่งศีลแห่งธรรม
แต่ว่าจิตใจถ้ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความเศร้าความหมองความทุกข์ความโศกความทุกข์ยากลำบากหรือว่าความกังวลในจิตในใจจังใดก็ตามก็อาจจะไปสู่ทุกขติคือคำเพิ่นบอกว่าจิตเตนะจิตเตสังคฤทธิ์ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ไปจิตเตสังคฤทธิ์สุขติปาติกังขาเมื่อจิตบ่เศร้าหมองจิตใจเบิกบานสุขติเป็นที่ไปนี่จังว่าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้เฮากำลังเตรียมจิตเตรียมใจเจ้าของจะได้เดินทางจากบ้านจากเฮือนจากพี่จากน้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเคยเฮ็ดเคยกระทำไว้ก็ดีตั้งจะเป็นในทั้งรูปประทับน้ำประทับเป็นโตเป็นตนทั้งความรู้สึกภายในจังว่าพี่น้องญาติธรรมสายธรรมเฮาจะเฮ็ดหน้าที่ทำหน้าที่ได้แสวงหาบุญอยู่คู่มือคู่มือบ่ขาดยามมื้อเช้าตักบาตรจังหันยามกลางวันแต่งเพลค่อยค่ำยามหอดค่ำแต่งจิตแต่งใจเตรียมตัวภาวนานี่คือสิ่งที่พ่อแม่เฮาเฮ็ดอยู่บ่ต้องให้คนไปบอกหรอกเวลาสิตายให้ไปวัดเด้อมันสิไปถือบ่แม่นบ่ล่ะตั้งแต่มันอยู่มันเป็นมันบ่ได้ไปวัดจักเทื่อยามมื้อเช้ามันลงทงหน้าลงทงหน้าหาปูหาเขียดหาปูหาปลาหากบดำเนินวิถีชีวิตไปชีวิตมันสอดคล้องอยู่จังซั่นแต่ว่ากะบ่อย่าไปดูถูกเพิ่นเด้ม่วนได้กินกะย้อนเพิ่นนี่เด้หาลางเทื่อก็ตามวิถีชีวิตหน้าที่แต่ว่าถ้าเฮามองไปเบิ่งคนละมุมมันก็เห็นคนละมุมแต่ถ้าเฮามองไปในมุมนึงเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดบางคนอาจจะเป็นคนที่จังใดอาจจะละบ่ได้เว้นบ่ได้ก็จักสิไปเฮ็ดหยังอยากหยังกินจังซี่นะก็จักสิไปเฮ็ดหยังอยากหยังกินมันบ่มีทางเลือกเพราะชีวิตบางทีมันความเป็นไปความเป็นอยู่เคยชินเพิ่นอาจจะสร้างน้ำทำบุญอยู่แต่ว่าหาลางเทื่อผู้ที่หวังปรารถนาเข้าวัดฟังธรรมหรือหยังก็แล้วแต่มองดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนี่เขาเอิ้นว่าเขาบ่ฮอดวัดเขาบ่ฮอดวัดเขาบ่ฮอดศีลฮอดธรรมเขามาแล้วยังจมยังว่ายังเบาพื้นกันอยู่จำศีลภาวนาก็ยังเบาพื้นให้ลูกเคยฟังให้ลูกเคยให้หมู่ฟังอยู่คือบ่ท่าปานใดด้วยตัวนั้นแต่ว่าจังใดก็ดีในคำว่าเนคขมจารีเนคขมจารีนี่พอถึงวันศีลวันพระถึงวันศีลวันพรพี่น้องก็ยังตั้งต่อปรารถนาเจตนาละจากบั่นจากเฮือนเข้าสู่ในเป็นภูมิภาวะแห่งเป็นนักบวชในมือหนึ่งขึ้นหนึ่งตามที่ผู้ที่จะละเว้นผู้ที่จะงดเว้นปราศจากภาคออกมาจากสถานที่แห่งนั้นเข้าสู่สถานที่ที่จะกอบโวยเอาบุญกุศลคู่มือนี่ก็ยังพอได้เห็นห้องเห็นห้อยของศีลอุโบสถศีลอุโบสถคือหยังศีลอุโบสถก็คือศีลที่เฮาจะต้องเข้าไปรักษาทั้งภายนอกภายในทั้งกายทั้งใจว่าให้มนมองคล้องถูกมนมองคล้องเศร้าคำว่าอุปะคือเข้าไปโอสถะคือรักษาศีลอุโบสถก็คือเข้าไปรักษาเข้าไปยาในจิตในใจของเฮายาเหื่อยาไพ่ให้ยาทั้งนอกยาคันยาจอกให้ยาทั้งในยาจิตยาใจยาทั้งในยาทั้งนอกอันนี้คือคำปากคำเว้าผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าอันนี้เฮาเข้าไปยาจิตยาใจก็ยาทั้งในทั้งนอกซั่นแล้วบ่แม่นยาเหือยาไผ่คันยาเหือน้ํามันดันทั้งนอกก็ยาทั้งนอกเพื่อน้ําสิได้บ่ดันเข้ามาคันยาคันยาจอกก็ให้ยาทั้งในคันยาจิตยาใจนี่ยาทั้งในยาทั้งนอกปิดทั้งหูทั้งตาปิดทั้งจิตทั้งใจปิดทวารทั้งปิดทวารไว้ทั้ง5ทวาร6ทวารตาหูจมูกลิ้นกายจะอัดไว้นั่งลงไปรับตาภาวนาเข้าไปนั่นคือการยาทั้งนอกทั้งในแค่มันอยู่เฮือนคันสิไปนั่งอยู่เฮือนเขาก็สิห้องใส่ละโอ้ยแม่เทวดาเอ้ยเขาก็สิว่ายากอีกลำพังมันรักษาอยู่ใส่ก็ได้เพราะสภาพที่ว่าเอิ้นวัดเอิ้นว่าเอิ้นเฮือนเอิ้นซ่านเอิ้นป่าเอิ้นดงเพิ่นอยู่ในเหตุปัจจัยแห่งการสมมุติขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้สมมุติให้มันดีนี่คือวัดว่าอารามนี่สมมุติให้มันดีว่าซั่นเนาะ
สมมุติให้ดีถ้าเขาจะมองว่าสมมุติแนวใดแต่กี้แต่ก่อนถ้าความเป็นจริงสภาพของจิตมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่เขาก็จะไปว่าปฏิเสธสถานที่เพราะว่าสภาพแวดล้อมนั่นอีกส่วนหนึ่งนั่นแหละวัดกับเพื่อนมันก็ต่างกันแต่พระพุทธเจ้านี่เพิ่นบรรลุธรรมอยู่ในป่าบ่ทันได้มีวัดซั่นวัดบ่มีจักหม่องแต่บรรลุธรรมได้พระอรหันต์เป็นพันนะบรรลุธรรมอยู่ตามธรรมตามต้นไม้ตามป่าตามเขาพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยว่าพุ่นให้ไปสู่ป่าพุ่นเด้อให้ไปสู่ป่าให้ไปสู่ที่เลื่อนว่างที่ว่างจากเลื่อนให้ไปอยู่สู่เงาไม้เงาไหลจะเลื่อนสติภาวนาเพิ่นก็ว่าไปพุ่นเด้อไปวัดพุ่นเด้อเพิ่นก็ว่าอันนี้ก็บ่แม่นว่าเว้าปฏิเสธดูถูกนะก็บ่แม่นว่ากับพระนี่แหละก็อยู่วัดคักๆนี่แหละอันนี้เว้าเรื่องคนติดสมมุติติดสมมุติอยู่เฮือนทำบุญบ่ได้ดอกเฮ็ดบุญบ่ได้ดอกอยู่เฮือนห้องพระเฮาก็มีเฮาก็สมมุติติล่ะสมมุติว่าเป็นพระอารามหลวงก็ได้ตัวสมมุติว่าเป็นพระอารามหลวงอารามใหญ่นั่งสวดมนต์ภาวนาอันนี้เฮาติดสมมุติในความเป็นจังใดล่ะติดความสมมุติว่าเป็นคนนั่นชาตินั่นชาตินี่เป็นคนศาสนานี่ภาษานี่การสร้างบุญมันบ่ได้เกี่ยวมันบ่มีขอบเขตมันเป็นเหตุของจิตที่จะไปเชื่อมในอารมณ์ที่มันยินดีปรารถนาแล้วก็บ่เป็นทุกข์โทษเว้นไผ่ต่อบุคคลใดคือให้ประโยชน์เอื้อประโยชน์นั่นเพิ่นเอิ้นว่าการสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีนั่นคือเหตุปัจจัยของมันมันเป็นจังซั่นแต่ว่าส่วนมากเฮาสมมุติบ่แม่นมองเอาบุญซื้อบ่ได้บุญดอกจังซี่นะพระพุทธเจ้าเพิ่นบรรลุธรรมอยู่ในป่าเด้อเพิ่นบรรลุธรรมอยู่ในไอ้ต้นไม้ต้นไหลไปพระอรหันต์หลายๆลูกอะบรรลุธรรมตามต้นไม้ต้นไหลนั่นแหละเด้อเฮาอย่าไปอันนั้นบางครั้งมีเวลาเฮาก็ไปเพื่อว่าไปเชื่อมในภาพที่เห็นในสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพี่น้องญาติโยมเพิ่นมาผู้ไปวัดก็มีความละอายเกรงใจนี่คือความแตกต่างกันเด้คันสมมุติขึ้นว่าเป็นวัดเป็นว่าอารามเฮาไปมีความเกรงใจมีหิริโอตัปปะมีหิริโอตัปปะ คำว่าหิริโอตัปปะคือความละอายความเกรงกลัวเป็นถ้ำบ่แม่นว่าถ้ำธรรมดาเด้เป็นถ้ำของเทวดาหิริโอตัปปะนี่เป็นเทวถ้ำหิริโอตัปปะสัมปันนาสุกาธรรมมาสมาหิตาสันโตสัพปุริสาโลเกเทวธรรมมาติวุจรีนี่ๆๆหิริโอตัปปะเป็นถ้ำของเราเทพไทยเทวาคันผู้ใดมีความละอายมีความเกรงกลัวมีความละอายต่อบาปต่อกรรมเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมละอายในสิ่งที่บ่ดีบ่งามนั่นนั่นบุคคลนั่นนั่นคือเป็นผู้เป็นเพศที่มีภูมิที่เป็นภูมิของเทวดาลอดหาอยู่เด้หั่นเด้อฉะนั้นแล้วให้เฮาท่านทั้งหลายนี่ถ้ามันมีโอกาสมีเวลาลงวัดลงว่าน้ําเพิ่นอย่างน้อยๆนึงล่ะได้ไปสร้างน้ําทําบุญน้ําพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่พุทธเจ้าเพิ่นตรัสว่าอานิสงส์หลายก็คือถวายเป็นสังฆทานบางคนมีเงินมีค่ํามีอันนั้นแน่ก็นิมนต์พระขึ้นเฮือนขึ้นซั่นนิมนต์พระขึ้นเฮือนขึ้นซั่นถวายสังฆทานอยู่เฮือนอยู่ซั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาในอีกส่วนหนึ่งนั่นลงวัดลงว่าเกิดความสมัครสมานสามัคคีแต่กี่พอจำความใดพระเจ้าลงวัดลงว่ามันบ่ได้ภาวนาปานนี้บ่ได้สวดได้ท่องปานนี้หาลักเถื่อสวดมนต์ทำวัดก็บ่มีผู้ใดแปรได้ล่ะหาลักเถื่อก็เป็นตำมวลของเพิ่นอยู่แต่น้อยหอบผ้าหอบแพร่ให้แม่ใหญ่เพิ่นไปจำศีลอุโบสถข้าเจ้าทำวัดเป็นตะย้อนใส่คือยังนี่พี่น้องเลยกายียวาจายวาจีจังห่วยผู้เว้านั่นทั้งเว้าทั้งหมอบลกเปี้ยนทั้งตอดเงาใส่ปานขี้กระป๋อมทำวัดแต่เด้ทำวัดแรงนั่นกายียวาจาจักแม่นนะจักยะบ่ฮู้แล้วลูดอย่างเดียวเลยกายียวาจายวาจีตสวาพุทธิกุกัมมังปกตังมะยะยังพุทโธปฏิกันโอ้ยข้าไปยืนเบิ่งแม่ใหญ่เอ๋ยญาติโยมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปลายแปะได้หย่อนใส่มันก็ม่วนอยู่ดอกเลี้ยจังนั้นก็ท่องสารพันกันมาที่นี่ท่องสารพันนั่งกันบ่ได้มีครูบาอาจารย์พาภาวนาแต่กี้นะภาพจำความได้แต่น้อยแต่น้อย
วันอยู่ในบ้านเอานั่นไปส่งโอ้แต่ว่าเพิ่นถือเข่งคัดเฮ็ดให้หลานเพิ่นเพิ่นก็บ่ให้ซูนขิ้งเด้คั่นแม่นให้มันห่อนมือวันศีลเพิ่นว่ากูจําศีลกูจําศีลไปซูนโตเพิ่นบ่ได้แต่เก่าสิไปนั่งเบียดนั่งเสียดใหญ่เวลาฮอดวันพระมาใกล้เพิ่นบ่ได้ว่าซั่นดอกเพิ่นเป็นผู้มีศีลนั่นๆๆเพิ่นมีความละอายมีความเกรงกลัวอันนี้เว้าปันฟังซื่อดอกแต่กี้มันบ่มีจังซี่บ่มีสิไหว้พระได้ทําวัดแปรบ่มีว่าสิได้ฟังธรรมบ่มีว่าสิได้เจริญสมาธิภาวนาแล้วๆก็นอนห้องสารพันใส่กันยังมื้อเช้ามาก็ทําวัดกันเอาพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เพิ่นก็บ่ได้ฮําได้เฮียนปานใดหรือจังใดก็บ่รู้ว่า1อักษรศาสตร์หนังสือสิอ่านมันก็บ่มีมนต์พิธีนี่ญาติกันจนเปื่อยอันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นเว้าปันฟังคันมีวัดใดมีหนังสือมนต์พิธีนี่โอ้คักหลายแต่พี่ห้าลังทย้อนกลับไปนั่นหลายกว่านั่นอีกว่าหนังสือตัวถ้ำอักษรถ้ำโบราณอยู่ตามวัดตามว่าที่แพร่เจริญยังเก็บลงเรือไว้คู่เมืองทั้งเมืองอุบลทั้งเมืองอุบลก็ยังพอมีอยู่หลักถ้ำใบลำพี่ใบล้านในช่วงหนึ่งต่อเนื่องมาโดยกระดาษความเจริญทั้งอักษรศาสตร์ก็ยังบ่เจริญบางท้องที่บางหม่องบางบ่อนพระสงฆ์องค์พระเจ้าบวชเข้ามาก็ได้มนต์พิธีเล่มหนึ่งสวดมนต์ได้ก็ถือว่าอนุโมทนาสาธุนําเพิ่นมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงศาสนามันมีขึ้นมีลงหาลังเทือมันคือจันทร์อยู่เทิงฟ้าขึ้นน้ํามื้อเดือนมืดมื้อเดือนแจ้งฉะนั้นแล้วเฮาท่านทั้งหลายอยู่ในช่วงของความเจริญทางอักษรศาสตร์ทางให้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือสามารถที่จะรับฟังธรรมะได้ฮอดเฮือนฮอดซ่านหาลังเทือเปิดอยู่เฮือนอยู่ซ่านฟังเทศเจ้าหลวงปู่ใดหลวงพ่อใดเอาว่าง่ายๆมันเป็นการรวบรวมเป็นการรวบรวมไอ้ทุกว่าละสารทุกพวกอุปกรณ์การสื่อสารทุกอย่างเอามาร่วมลงในอันเดียวโทรทัศน์วิทยุเครื่องเล่นโทรศัพท์หรือว่าอีหยังก็แล้วแต่เอามาร่วมลงในอันเดียว all in one เครื่องมือสื่อสารการส่งตัวหนังสือส่งภาพส่งหยังนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างร่วมหนึ่งเดียว all in one เขาว่าอันนี้เว้าจำเข้ามาดอกภาษาฝรั่งเขาว่า all in oneทุกสิ่งทุกอย่างในหนึ่งเดียวอยากฟังเทศก็เปิดเบิ่งอยากฟังเทศหลวงตาหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์เปิดเข้าไปนี่มันสามารถได้ประโยชน์หลายอันนี้อาจจะมีมุมมองว่าพระเพิ่นเว้าว่าพระห้าลังเทือบ่สมควรที่จะใส่เครื่องมือสื่อสารอินเทอร์เน็ตโอ้ก็ว่าจะส่งให้พี่น้องฟังแล้วมันบ่มีพลังจิตตานุภาพปานนั้นที่จะไปส่งสื่อกระทั่งจิตพี่น้องเอ๋ยอันนี้เว้าในแนวมุมแบบฮักกันคันสิว่าไปจังซั่นเว้าในมุมแบบจังใดก็บ่รู้นะแต่ว่าถ้าเฮาจะมองตามหลักความเป็นจริงตามหลักความเป็นจริงถ้าสมมุติว่าเฮามีมีดอยู่ดวงหนึ่งพี่น้องฟังเด้อนี่จะเปรียบเทียบให้ฟังซอนเฮามีมีดอยู่เล่มนึงอยู่ในมือนี่คนจักกี่คนที่จะเอาปาดคอเจ้าของตายและอีกจักกี่คนที่จะเอามีดดวงนั้นไปซับไปถากไปตัดไปฟันในสิ่งที่มันจะก่อไปเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเจ้าของแล้วก็ชีวิตผู้อื่นมีดดวงนึงเขาไปซับบกหุงในงานปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วคนจะคนสิได้กินย้อนมีดดวงนั้นเหตุปัจจัยตรงนั้นซับบกหุงปาดต่ำสู้ข้าเจ้ากินทั้งพระทั้งโยมเป็นร้อย200 400 500เห็นบ่ถ้าเฮามองว่านี่ในมีดเล่มนึงนี่ประโยชน์มันบ่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วก็น้อยนักน้อยหนาสิเอามีดนั้นปาดคอเจ้าของตายอันนี้อุปมาคือกันอันนี้อุปมาสู้ฟังซื่อๆเด้นี่อันนี้เพิ่นเว้ามาเพิ่นเว้าแบบฮักกันจังได๋บ่รู้นะเพิ่นว่าพระก็บ่ควรใส่โทรศัพท์มือถือบ่ควรใส่ที่จะสื่อสัญญาณแต่เฮามองไปอีกมุมนึงมันก็แม่นทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมแม้แต่เงินเงินนี่เขาไปจ้างฆ่าคนก็ได้เขาจะไปเฮ็ดให้มันหลอดคดีก็ได้ยุบประเทศนอกประเทศหน้าคนดอกเขาจะเฮ็ดให้มันเกิดจังใดก็ได้
เพราะว่าคันคนขาดศีลธรรมมันสิมองเห็นแต่สิ่งที่เขาเอิ้นว่าผลประโยชน์แต่เงินแต่ค่ํามันสิมองไปหาผลประโยชน์เร่งไปหาผลประโยชน์นี่คันขึ้นศีลธรรมบ่ถึงคันศีลธรรมสูงขึ้นมาเนี่ยก็มีคุณธรรมมีสัจธรรมในโตจังซี่นะเด้อเฮาจะไปซื้อยามาฆ่าคนมาเฮ็ดระเบิดวัลมนูตายก็ได้เฮาจะจันโล่งบ้านจันโล่งเมืองพุทธศาสนาก็ได้นี่มันเป็นสภาพแห่งดาบ2คมแต่จิตของเฮาหาลึกเทื่อมันก็ยังคิดชั่วคิดดีเพราะปานนั้นจังว่าโทรศัพท์ก็ตามเครื่องมือสื่อสารอินเทอร์เน็ต Facebook ไลน์หรือว่าคอมพิวเตอร์ยังก็ดีถ้าเฮาเอามาเพื่อที่เกิดประโยชน์ซ้ำมีดดวงนั้นไปซับซ้อยผักซ้อยหยังใส่ต้มใส่แกงไปปาดเนื้อปาดหนังปาดหยังก็ตามดอกเอาใส่ในบุญในงานเพิ่นเอาใส่อยากใส่กินคู่มือคู่มือประโยชน์มันย่อมเกิดแต่ถ้าเอาไปฟันหัวกันจังซี่มันก็บ่ดีปานใดคันพาแต่ได้ความเม่นว่าซั่นดอกเอาความสะใจเป็นหลักความสะใจเป็นหลักคือจังหมาไล่รถนั่นแหละไล่คู่มือคู่มือเห็นบักบิ๊กตู่อยู่นี่โอ้ยซื้อก็แม่นซื้อขึ้นนายกคักเลยมากเลยเปิดได้ยินไปทั่วประเทศกูได้ประเทศนี้เอามันซื้อจังสั่นอีเล็กหน่อยเน้นหน่อยตั้งให้มาหน่อยตัวน้อยๆดอกซ้ำบ่พอสอกดอกเขาเอิ้นบิ๊กตู่ว่าสั่นโอ้มันคือซื้อขึ้นนายกได้ยินแต่เขาเอิ้นนายกบิ๊กตู่บิ๊กตู่แต่ว่าคันตามอีสานเขาบ่ได้เอิ้นบิ๊กเด้เอิ้นไผก็ตามแม่นดาราเป็นเจ้าสิเฒ่า80ก็ตามเขาเอิ้นบักว่าบ่อยากออกสื่อบักได้เนี่ยอันม่วนบักเล็กน้อยเอิ้นบักกันตายไปเบิดล่ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ๋ยพ่อใหญ่นั่นพ่อใหญ่นี่ขออภัยนะแม้แต่หลอดตอกเขาจะเอิ้นบักหลอดตอกเพิ่นว่าอันผู้นึงนั่นเฒ่าจนห้วยย่างสิบ่ได้ล่ะพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าเด็กน้อยเบิ่งหนังแล้วไผเล่นเนี่ยบักหลอดตอกเพิ่นว่าพ่อใหญ่หลอดตอกกันจนข้างข้างแล้วแหลมเบิ่นล่ะจนข้างบ่ําเบิ่นล่ะเขาก็ยังเอิ้นบักอยู่อันนี้อาตมาก็ได้ว่าน้องเขาอยู่ดอกตามบ้านนอกคอกหน้าเขาบ่ได้เอิ้นบิ๊กเขาบ่ได้เอิ้นบิ๊กตู่คันแม่นอันนี้เขาเอิ้นบักพิจารณาเอาเด้พี่น้องเอ้ยอันนี้เว้าปันฟังซื่อๆเว้าปันฟังซื่อเว้าสิ่งละอันพันละหน่อยคือตามเหตุตามปัจจัยคัดสรุปเด้อควรใส่บ่ควรใส่แล้วเฮาใส่เกิดประโยชน์เกิดสติเกิดปัญญาใส่แล้วมันได้สาระใส่แล้วมันเกิดคุณค่าคุณค่าแล้วก็คุ้มค่าแต่ว่าคันจะเอามาเล่นเกมที่อยู่ขึ้นเล็กน้อยเบิดมือเบิดเว้นอันนั้นเอามาทําลายเจ้าของเอามาฆ่าเจ้าของคล้ายๆมีดเล่มนึงนั่นแหละฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษคืออย่างน้ําแห้งแล้งนี่แหละมีทั้งคุณทั้งโทษจังน้อยน้ํามาว่าน้ําท่วมนี่จังน้อยน้ำมาอีกแต่ว่าน้ำท่วมแล้วที่นี่จังว่าฝนตกมือซ่องมือนี่ก็ยังขึ้นเขาจะว่าพายุเขาหาฝนมาอีกตกท่วมอีกแล้วเนาะว่าได้ขี่เรืออีกเนาะปีกายก็แรงจังซี่แหละพี่น้องแต่ว่าก็บ่แรงปานนี้ปีนี้แรงคักแรงคักๆพายุโพดุลมาเที่ยเดียวโอ้ได้เป็นเกาะธรรมสถานได้ขี่เรือออกไปพากันแม่ซี่นั่งง่อยออดปอดแอดแตดอยู่ว่าแม่นศูนย์อพยพนั่งอยู่เขาเจ้าขี่เรือกายมาหาเนี่ยเขาก็รีตนเนี่ยเขาก็แวะเขามาหาเอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้ก็มีแต่ข้าวสารอาหารแห้งมาให้พี่น้องข้าวสารอาหารแห้งพักนั่งอ่างหญ้าเต็มนั่นคือน้ำใจน้ำใจจากพี่จากน้องอุปมาก็คือเรือนั่นแหละเขาขี่มาเฮ็ดบุญเขาก็ได้บุญขี่ไปหาปลาเขาก็ได้ปลาขี่ไปเก็บฟักบัวเฮาก็ได้ฟักบัวมันขึ้นอยู่น้ําเฮาใส่ว่าเฮาจะใส่มันไปยังนี่คือความหมายของไฮเทคเทคโนโลยีนะพี่น้องเนาะอันนี้เว้าสู่ฟังเพิ่นเว้ามาว่าบ่สมควรใส่ว่าบ่สมควรใส่นี่ล่ะคือในทุกสิ่งทุกอย่างของสื่อของสื่อวารสารของอีหยังระบบอักษรศาสตร์ระบบการสื่อสารนิเทศศาสตร์ยังมาร่วมลงในอันเดียวละคู่มือนี่บ่ได้แยกกระดาษบ่ได้แยกอันนั้นง่ายเด้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส่งเอกสารส่งอีหยังทางนี้เบิดง่ายเดี๋ยวนี้นี่คือความสะดวกแล้วก็รวดเร็วก็จะได้กี่พระเพิ่นนั่งได้กี่พระเพิ่นก็สื่อสารคือกันเพิ่นก็เขียนจดหมาย
เขียนจดหมายส่งหากันเขียนหนังสือส่งหากันเพื่อเป็นการสื่อสารเด้มันมีพลังจิตเด้ว่าคันมีพลังจิตส่งไปคุยกันว่าบ่ได้ยากนําแล้วอันนี้อันโทรศัพท์มันบ่ได้ปานนั้นพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยก็ตามเหตุตามปัจจัยมีใจฮักในการเผยแผ่พุทธศาสนาก็เฮ็ดไปอาจสิถูกจิตถูกใจแน่อาจสิบ่ถูกใจแน่พ่อแม่พี่น้องก็เป็นธรรมดานั่นแหละห้าลังเถือมุมมองมันคนละมุมมองห้าลังเถือชาวพุทธเฮาก็จับจ้วงชาวพุทธน้ำกันห้าลังเถือชาวพุทธจับจ้วงชาวพุทธห้าลังเถือทำลายซึ่งกันและกันอันนี้เว้าปันพี่ปันน้องฟังสิดอกห้าลังเถือเฮาอันนั้นกันบางที่ก็นอกศาสนาเนี่ยยังหลายๆอย่างอย่าไปเป็นคนหูเบาอย่าพึ่งเชื่อง่ายพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าอย่าพึงเชื่อแม้การได้ยินได้ฟังการตักกะการล่ามมาสูตรที่ว่าอย่าเฝ้าเสือนี่คือหลักหนึ่งของพุทธศาสนาอย่าเฝ้าเสืออาจจะผู้นั้นเป็นคู่เป็นอาจารย์ของเขาก็อย่าเฝ้าเสือแต่ว่าก็อย่าพึงปฏิเสธให้ฟังเบิ่งซะก่อนหูทางแจ้งหูฟังแจ้งทางใจให้คิดทำขั้นไว้ย่ำแหลกแล้วบ่ค่าแข่วจังคอยกืนพี่น้องเอ้ยนี่คือคำผู้เฒ่าโบราณเพิ่นบอกว่าอย่าเฝ้าเสืออีหยังหายเบิ่งซะก่อนอย่าเฝ้าเสือในสิ่งที่ตรรกะคำนวณสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาลำเรียนมาครูบาอาจารย์บอกสอนก็อย่าเฝ้าเสือให้ไปเฮ็ดเบิ่งก่อนให้ประพฤติปฏิบัติเบิ่งซะก่อนถ้ามันเห็นผลหรือว่าจังใดจังเสือเด้ออันนี้เว้าปันพี่ปันน้องฟังหาเขาได้ยินอันนั้นมากอันนี้มากก็เสื้อไปทั้งเบิดหาลังเธอมีแต่ปัญหาเขาว่านั่นเป็นจังสันนี่เป็นจังสี่ก็เป็นเว้าเสื้อไปเบิดจังสีนาโอ้หาลังเธอก็เป็นตะขึดอยู่เป็นตะขึดก็อยากเว้าเรื่องหนึ่งสู้ฟังพี่น้องเพิ่นถามเขามาหลายแต่ว่าก็อาจจะมันก็บ่เป็นตะเว้าเนาะหาลังเธอเพิ่นถามมาหลายว่าให้เว้าแน่เว้าเนี่ยห้างเที่ยวกับจักสีวาจังใดก็การที่เฮาเว้าออกไปมันก็หล่อแหลมอาจจะเป็นดาบสองคมเลยทั้งคุณเลยทั้งโทษก็เลยบ่อยากเว้าในส่วนที่มันเป็นปัญหาหรือว่าที่มันจะไปทำลายแตกหลังสามัคคีอีหยังกันไปก็บ่อยากเว้าเพิ่นก็บอกว่าให้เทียบใส่กับถ้ำให้แน่ว่าซั่นเป็นปัญหาแล้วก็เทียบใส่กับถ้ำถ้าถามว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี่ระบอบประชาธิปไตยนี่มันยังบ่ถึงที่สุดญาติโยมถึงที่สุดจังใดถ้าสมมุติว่าคน 1,000 คนถ้าสมมุติว่า900คนหรือว่าคน10คนนี่เอาประชาธิปไตยมีคนอยู่10คน9คนบอกว่าโลกแบนฟังคักๆได้มีคน10คนลงความเห็นกันว่าเก้าคนบอกว่าโลกแบนอีกผู้หนึ่งบอกว่าโลกกลมเสียงออกมามันจะไปตามไผไปน้ำเก้าคนสรุปคือโลกแบนนั่นคือประชาธิปไตยแล้วนี่ประชาธิปไตยถ้าบุคคลว่าใครนี่มันกลมใครนี่มันแบนหรือจังใดก็แล้วแต่คนเก้าคนว่ามันแบนมันก็ต้องแบนน้ำเก้าคนอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าเฮาพิจารณาให้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งมุมมองหนึ่งคันธรรมาธิปไตยนี่ธรรมาธิปไตยประชาคือประชาชนธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยหรือว่าความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในตู่คือเอาประชาชนเป็นใหญ่แต่ว่าถ้าเฮามองว่าธรรมาธิปไตยนี่เอาธรรมเป็นใหญ่ความถูกต้องความดีงามอันนี้พิจารณาเบิ่งได้นี่อันนี้เว้าให้พิจารณาซื่อได้บ่ได้ตอบว่าอันใดมันดีบ่ดีธรรมาธิปไตยถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่เว้ากันในสิ่งที่ถูกต้องเว้ากันในสิ่งที่เหมาะที่ควรปกครองกันด้วยธรรมเป็นใหญ่คือความถูกต้องการทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ความถูกต้องความดีงามตัวนี้สิดีกว่าน่าจะดีกว่าอยู่นะเพราะว่าถ้าประชาธิปไตยนี่มู่มากลากไปเป็นธรรมดาถ้ามู่มากมีคุณธรรมมีศีลธรรมก็ดีเนี่ยคันมูมากว่ามีศีลธรรมมีคุณธรรมกับบรรไลเมืองใดไล่ทหารเมืองนั้นไม่นานตกเป็นข้าเมืองใดไล่จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าจะทุกข์เข็น
เมืองใดไร้พาณิชย์เลิศเมืองนั้นจะเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นความเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้สตรีนามเมืองนั้นย่อมสิ้นความภูมิใจเมืองใดไร้มนตรีเลิศเมืองนั้นย่อมไม่เพลิดเพลียวพิษสมัยเมืองใดไร้ธรรมอันอำไพเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนถ้าบ้านใดเมืองใดไหลชิ้นใดถ้ำอันอำไพบ้านนั่นเมืองนั่นก็บ่มีความอยู่เย็นเป็นสุขเกิดความเดือดห้อนทุกข์ห้อนเกิดความบรรลัยเข็นขากันพี่น้องป้องปลายเข็นขากันแต่ความสามัคคีนี่นี่คือเหตุที่มันจะเฮ็ดให้ต่อไปถ้าทำบ่มีศีลบ่มีธรรมมันจะมีการฆ่าการแกงกันเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วให้พี่ให้น้องเฮาได้พิจารณาได้พิจารณาเบิ่งอันใดมันถูกอันใดมันต้องบ่อย่าฝ่าไปแสดงความคิดเห็นอย่าฝ่าไปออกคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นหาลางเทื่อนี่ห่วยแต่กี้แต่ว่ามันเคยมีแล้วเด้เว้าการเมืองกันเว้าไปคนละทางตีกันก็มีเฮ็ดงานอยู่นํากันไปพักอยู่วัดแห่งหนึ่งไปวัดอยู่วัดพักแห่งหนึ่งย่ำมือแรงมาเพิ่นนั่งคุยกันเรื่องการเมืองนี่เดี๋ยวคุยไปคุยมาจักหน่อยผัวกับเมียก็ย่านตีกันอยู่คันคิดเห็นบ่คือกันในการเมืองนี่ได้คันแต่หมู่เฮ็ดงานนี่นํากันอยู่เบิดมือเหื่อยย่อยเหื่อยย่างกินข้าวกินน้ําอดอยากหิวนํากันเมื่อยนํากันคนหินคนทรายย่ำมือแรงมาเว้าธรรมะเว้าบ่แม่นเว้าธรรมะว่าการเมืองตีกันมาที่นี่หวายจังเสียนก็มีตัวนี้ฉะนั้นแล้วอันใดพ่อเลี้ยงเฮาก็เลี้ยงฟังหูไว้หูพิจารณาเบิ่งบางครั้งบางทีก็ให้มันเป็นไปตามความแม่นความถูกต้องความดีงามเด้ออันนี้เว้าปานฟังก็จะบ่ขออธิบายในส่วนนี้ถ้าจะเว้าเรื่องเดี๋ยวนี้เพิ่นมีเรื่องถามเพิ่นว่ากระทิ่งแดงเพิ่นว่าโอ้ยอันนั้นกระทิ่งแดงบ่มักมักแต่คาราบาวกระทิ่งแดงบ่มักมักแต่ข้าระเบาว่าสันหลวงปู่เพิ่นนั่งเป็นท่านผู้ส้มอยู่ทั้งหลังนี่แหละเพิ่นบ่มักกระทิ่งแดงเพิ่นมักแต่ข้าระเบาเขาเจ้าถามมาแต่กระทิ่งแดงในช่วงนี้กันจักสิว่าจังใดเนาะเอาย้อนกลับไปประมาณปี2405อันนี้เว้าเกินให้ไปเปรียบเทียบฟังเอาได้บ่ได้ไปชี้แจงแถลงไขหยังเด้ระบบศาลในประเทศไทยยังบ่สมบูรณ์ในปี2405รัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นทรงลูกทรงหลานไปเลี้ยนมาเพื่อที่จะตั้งศาลแต่กี้มันเป็นสิทธิสภาพนอกอาณาเขตว่าง่ายๆคนเมืองนอกบ่เคารพบ่ยอมรับในไอเขาเอิ้นว่าในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยแต่กี้ได้ผู้ยุติกระบวนการยุติธรรมสยามนี่เพิ่นบ่เชื่อเพิ่นบ่ยอมขึ้นศาลไทยว่าซั่นเนาะนั่นคือการบ่ยอมรับแต่ว่ามาพิจารณาเบิ่งหาลางเทื่อเดียวนี้เขาก็มุ่งมองระบบยุติธรรมระบบกฎหมายไทยเขาก็มองไปอีกมุมนึงเดี๋ยวนี้มันคนไทยเฮามันต้องยอมรับสิทธิสภาพในอาณาเขตว่าซั่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกระแสต่อต้านขึ้นมาหลายคนก็ถามเขามาหลายแต่ว่าก็มองเบิ่งมองตามมุมตามพิจารณาอาตมาก็บ่แม่นตำรวจบ่แม่นอัยการบ่ได้ไปสืบสวนสอบสวนนําเขาก็เพียงแค่ว่ารับฟังถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดการบ่ยอมรับขึ้นมามันจะเป็นข้อโต้แย้งกันมันจะเป็นคล้ายๆว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเขาบ่ยอมรับกระบวนการมันก็จะมีอีหยังหลายๆอย่างเกิดขึ้นอันนี้เว้าประวัติศาสตร์สู่ฟังเด้บ่ได้เกี่ยวกับกระทิ่งแดงแล่งข้ามทวีปอีหยังเด้อันนี้เว้าปันฟังว่าเตกี้การทางการบ่ยอมรับในระบบกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมมันจะเป็นคล้ายๆสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกว่าสิยอมรับได้ก็บ่แม่นเรื่องธรรมดาจังว่าเว้าปันพี่ปันน้องฟังให้พิจารณาเบิ่งเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเฮามองไปอีกหลายๆมุมมองมันก็ได้หลายๆเหตุและหลายผลทางที่เฮาก็มองเบิ่งแต่ผลประโยชน์กันมองเบิ่งแต่ผลประโยชน์มองเบิ่ง
มองเบิ่งอีหยังหลายๆอย่างเขาก็มาถามอยู่ดอกครับเขาก็มาถามเด็กหน่อยเขาถามกันเดี๋ยวนี้มันเป็นคําถามปัญหาเช่ากันแล้วเขาว่าสัตว์อีหยังจับยากที่สุดเขาว่าเด็กหน่อยเขาว่าสัตว์อีหยังจับยากที่สุดเขาว่าลูกกระทิ่งแดงจับยากที่สุดเขาว่าห้วยคือว่าแนวนั่นเนาะหั่นนี่เนาะมันสิบ่ซ่นเอาซะบ่ล่ะเขาว่าที่แรกก็ว่าหมูม้าแมวเป็ดไก่ง้อควายพูดกันว่าบ่แม่นขอเฉลยไปว่าลูกกระทิ่งแดงจับยากที่สุดเพิ่นเพิ่นว่าอันนี้ก็เว้าไปตามเหตุตามปัจจัยมันครับบ่ได้ไปติดตามข่าวๆใส่จิตใส่ใจเพิ่นนั่นก็เบิ่งพิจารณาตามเหตุตามผลก็จังว่ามาเว้าน้ําพี่น้ําน้องเบิ่งมันต่างขั้งมันก็นึกย้อนไปถ้ามันบ่มีความเข้มขลังบ่มีความตรงไปตรงมาบ่มีการยอมรับความบริสุทธิ์ที่บ่สามารถที่จะพิสูจน์ได้หรือว่าอีหยังก็บ่สามารถที่จะพิสูจน์กันได้ให้เห็นประจักษ์แก่ประชาชนมันจะเป็นคล้ายๆว่าการที่จะเกิดการบ่ยอมรับในอำนาจของตุลาการจะเป็นคล้ายๆสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแต่ว่านี่มันเป็นสิทธิสภาพในอาณาเขตจังใดมันก็ต้องยอมรับจังใดมันก็ต้องอันนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นการที่บ่ยอมรับปานใดเกิดการประท้วงกันเกิดการวุ่นวายกันขึ้นมาถ้าไปกรมหลวงราชบุรีดิเดดลิกดิดเพิ่นว่าเพิ่นบิดาแห่งกฎหมายไทยเพิ่นว่าได้นี่ไปทัดจำมานำพวกหนังสือดอกอ่านแล้วก็จดจำออกมามันเป็นข้อความที่น่าคิดที่น่าคิดเพิ่นเขียนไว้นำตำรับตำรากฎหมายเคยไปเปิดไปศึกษาเบิ่งหาเทียเคยไปอ่านแต่ปกมันนั่นละอาจจะเว้าผิดเนี่ยถึงเนี่ยก็ขออภัยเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าดอกแต่อย่าออกนอกทางให้เสียผลเองอย่ากินสินบาทคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการอันนี้เป็นคำที่เพิ่นสร้างไว้อาจจะว่าเป็นมรดกธรรมของเพิ่นสิดื้อสิมึนสิออกนอกลู่นอกทางจังได๋ก็แล้วแต่สิสัมมาเลเทเมาจังได๋สิ่งที่เพิ่นฝากไว้กับผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมผู้ที่ใช้อำนาจตุลาการตั้งแต่เบื้องต้นในท่ามกลางให้เพิ่นเปรียบว่าต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ําคือตำรวจกลางน้ําคืออัยการปลายน้ําปลายทางก็คือศาลแต่ว่าในอีกผู้ท่วงดุลอีกผู้นึงคือทนายความทนายความนี่คือผู้ที่อยู่ตลอดสายว่าซั่นเนาะพร้อมที่จะแก้ต่างพร้อมที่อีหยังให้ผู้เป็นจำเลยหรือว่าพยายามที่จะสอดแทรกในกระบวนการเข้าไปเพื่อที่จะให้เห็นความยุติธรรมฉะนั้นอยู่ในระบบใดก็ตามเพิ่นว่าจะดื้อจะจังได๋ก็แล้วแต่กินเหล้าเมายาไม่ว่าดอกแต่อย่าออกนอกทางให้เสียผลเองอย่ากินศีลบาทคาดศีลบนเพิ่นบ่ให้รับศีลบนแต่ว่าคันรับศีลล่างบ่เป็นหยังอันนี้ก็บ่แม่นคือนะมีศีลบนศีลล่างบ่นี่อาตมาก็แปลไปเองดอกย่านพี่ย่านน้องนอนหลับสนองยามมื้อเช้า5แล้วคนตื่นขึ้นมาเพิ่นยังง่อยลงไปอีกอยู่เด้หั่นเอาอีกจักหน่อยก่อนฟ้ามันคึมเพิ่นเพิ่นว่าหลับไปแล้วไปซินี่แต่ว่าช่วงนี้อาตมาก็หลับแบบคักแน่คือกันชั้นยาเข้าไปรับแต่ละมือแต่ละบางที่6ชั่วโมงก็รับบ่เคยรับปานนั้นจักเทื่อหมอฉีดยาให้เข้ายาให้แล้วก็เอายามาให้ฉันฉันจังหันแล้ว9โมง10โมงฉันจังหันแล้วฉันยาเข้าไปรับจนฮอดแรงก็มีโอ้เกิดมาเป็นคนก็บ่เคยรับปานนั้นจักเทื่อบ่เคยรับคักรับแน่มันป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลก็บ่รับคักปานนั้นอันนี้รับเทื่อเดียว6ชั่วโมงโอ้ก็เป็นประวัติศาสตร์ว่าพี่น้องเฮาคือกันฟ้าครึ้มๆหมอกๆลงมาตื่นขึ้นมารับอากาศอันสดใสฟ้าครึ้มเมฆหมอกแล่นบังมาหาจังเทื่อมานั่งเบิ่งข่าวนั่งมื้อแล้วก็สงสัยหาเทื่อก็ใจหายนําเขาอันนี้เฮาเบิ่งแต่หูแต่ตาดูแต่หูแต่ตาวาจาจะเป็นครูฮู้ไปเบิดเปิ้นไปเบิดหูจักเบิดคู่ย่างคู่แนวห่างเถียงปัดสีเว้าสีจาไปนั่นเออได้เบิดปัญหาเอาแท้ๆนั่นห้วยว่ามันเป่าสากก็บ่ปานฉะนั้นแล้วให้พิจารณาเบิ่งนี่ล่ะกระบวนการถ้ามองใดก็ตาม
มีศีลบาดขาดศีลบนนั่นคือบ่ฟังความของบิดาแห่งนักกฎหมายบ่ฟังความพอคือคันเว้าง่ายๆว่าเรียนวิชาตำราที่เพิ่นค้นคว้าเข้ามาที่เพิ่นเป็นผู้ก่อตั้งปฏิวัติผู้เพิ่นเบิกทางให้คันเฮาจะมองว่าใส่วิชาหากินในอีกส่วนนึงหาลังเทือเฮาก็ว่าอาจจะบอกว่ากินบนเรือนขี่รถบนหลังคาก็ขนาดจะบ่ผิดอาจจะว่าเป็นคนเนรคุณแผ่นดินจังได๋ก็บ่กับอาจจะถือเพราะว่าในเงินส่วนนึงนั่นเป็นของภาษีประชาชนที่เอาไปจับจ่ายยายแจกที่ไปเฉลี่ยออกมาเป็นเงินเดือนเป็นเงินเดือนเป็นบำเหน็จบำนาญเป็นอีหยังก็แล้วแต่มันเป็นคล้ายๆว่าเงินของแผ่นดินอาจจะใส่คำว่าเนรคุณต่อแผ่นดินต่อพี่ต่อน้องประชาชนก็ได้ถ้าเฮ็ดผิดเด้นั่นอันนี้เว้าถ้าเฮ็ดผิดถ้าเฮ็ดบ่ผิดล่ะก็แล้วไปโอ้นมัสการขน่อยครูบาอาจารย์เพิ่นเข้ามาเยี่ยมมายามทั้งเมืองอุบลทั้งเมืองอุบลท่านมหาเพิ่นเพิ่นกำลังเรียนมหาอาตมาก็อยากเรียนนําเพิ่นอยู่ดอกอยากเรียนมหาเพิ่นก็เคยคิดจะไปเรียนเขาไปอยู่ในกรุงเทพสิไปเป็นมหานําเขาว่าซั่นเฮ็ดจังได๋ก็เป็นมหาคักโอ้คือเป็นตะคักกันนะมีชื่อนําหน้ามหาก็เคยคิดไว้เข้าไปว่าสิไปเฮียนนําเขาเจ้าพ่ายกดพ่ายแบกยามเข้ากรุงเทพไปเดินหาชีวิตท่านมหาไปฮอดบัดนี้ไปบินทบาทมื้อนึงบินทบาทก็บ่ได้ดอกย่างไปเขาก็บ่ใส่ก็เลยสังเกตเบิ่งเอ้าเขาเฮ็ดจังได๋เขาจังได๋อยู่ในกรุงเทพไปบินบาทน้ำเพิ่นมือหนึ่งย่างรอบไปบ่มีผู้ใส่บาทให้จักหน่อยมีเจ้าเจ้าเดียวได้ฉันบ่น้อมือนี่ว่าก็เลยเห็นพระองค์หนึ่งย่างออกไปทางหน้าก็เลยสังเกตเบิ่งเพิ่นย่างเข้าตลาดย่างเข้าตลาดไปยืนอยู่ในตลาดอาตมาก็ซ้อมเบิ่งอาตมาก็ย่างไก่น้ำก้นเพิ่นไปย่างเลาะอยู่น้ำหน้าตลาดนั่นแหละมีคนใส่ให้ได้ประคอเผาตัวบอกไงญาติโยมเอ๋ยก็ขอเผาตัวบ่ใหญ่เอามากันมันเบิดตั้งแต่น้ำทางพุ่นล่ะน้ำความคึดนั่นน่ะคึดกินปลาคอเผาน้ำทางตั้งแต่เขาใส่เข้าไปในบาทปิดไว้บักย่างดีปิดไว้บักคักย่างมาน้ำทางไปฮอดนี่สิจ้อกินใส่ก่อนความคึดเด้ความคึดเพิ่นจ้อกินใส่ปลาคอก่อนกินน้ำหนังแก้มมาน้ำกินส่วนนี้มันจิ้มน้ำพริกแซ่บๆเพิ่นคึดไปซะนะบินบาทบ่ทันได้แล้วอยู่คึดได้ปลาคอใหญ่เด้เอามาหอดเขามาในวัดเขามาในคณะเขามาในคณะไปนั่งอยู่น้ำเพิ่นเอาปลาคอว่างออกต่อหน้าญาติโยมเอาว่างไว้กำลังสิหยิบมันเป็นโต๊ะหมุนมันเป็นโต๊ะหมุนไปนั่งอาตมาเป็นผู้น้อย น้องเล็กหมู่ไปนั่งอยู่ตรงข้ามกับหัวหน้าคณะเพิ่นหลวงพ่อเจ้าคุณหัวหน้าคณะเพิ่นนั่งอยู่ตรงข้ามเพิ่นหมุนหัวประคอไปเพิ่นหมุนประคอเผาไปไว้หน้าเพิ่นแต่ว่าหน้าของเพิ่นมันสิมาอยู่ตรงข้ามคืออาตมาสิมีแต่แกงจืดพี่น้องเอ้ยสั่นเข้าน้ําแกงจืดบัดนี้นี่หัวประคอเพิ่นอยู่นําหลวงพ่อเจ้าคุณเพิ่นตายสิหมุนขึ้นก็บ่กล้าหมุนว่ามื้อนั้นเครียดหลายแม่ใหญ่เอ้ยญาติโยมเครียดหลายเก็บบาดเก็บกดได้นี้ฮอดอีสานบ่ได้เป็นฮอดมหาเครียดย้อนบ่ได้กินประคอเผาอันนี้เว้าปันพี่น้องฟังซื่อๆดอกในความรู้สึกของผู้ใหม่ก็บ่แม่นว่าเครียดปานนั้นดอกนะเทียบว่ามุมมองเบิ่งบินบาทมันก็อยู่ภาคอีสานมันเคยย่างเนาะโยมเว้ยสิไปยืนสิไปยืนท่าอยู่มันก็เฮ็ดบ่เป็นยืนท่าอยู่มันก็เฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดจังได๋ย่างผัดบ่ได้บัดนี้นี่เพิ่นฮู้เพิ่นไปยืนท่าอยู่นําตลาดหาลังเทื่อบินบาทก็บ่ได้เกิดโอ้เฮ็ดจังได๋เนาะวะกลับบ้านกลับเมืองก็น่าวะก็เลยได้กลับคืนมาได้กลับคืนมานะตั้งกล่องใหม่ขออภัยได้คืนมาก็เลยบ่ได้เป็นมหานะเพิ่นอันนี้เห็นมหาบู่เพิ่นดอกครูบาอาจารย์มหาบู่เพิ่นเขามาเยี่ยมมายามเขามาเยี่ยมมายามถามข่าวเบิ่งภาพบรรยากาศยามเช้าธรรมสถานกัลยาณุสรพันมือได้ตะเว้นขึ้นนี่วะก็งามอยู่พอได้นั่งแหนมเบิ่งอยู่ยามมื้อเช้าตะเว้นเย็นๆก็งามอยู่ยามมื้อแลงก็เลย
ตัวนั้นไปเบิ่งทั้งส้นทั้งภูเขาหน่อยก็บ่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศทั้งภูเขาหน่อยแสงเงินแสงทองมันตัดกับปลาเขาเคี้ยวขจีมันก็หัวก็เคี้ยวขจีมือ2มือนี่ล่ะแต่มือก่อนนั่นเลี้ยงว่ามันว่ามันสิบ่ยั่งพอดีฝนตกลงมาให้มือ2มือนี่ฝนตกลงมามือ2มือนี่ก็เลยให้เกิดความชุ่มเย็นแน่ให้เกิดความปกคลุมชุ่มเย็นเจริญสุขสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนโยมแม่ทิพย์พรทิพย์บุญแย้มทางสุพรรณบุรีทางญาติธรรมมาปฏิบัติธรรมด้วยยามเวลามีปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติธรรมนำทั้งเพิ่นอยากไปทุดงนำก็ไปอยากขึ้นดอยไปหาเด็กก็อาจจะบ่ว่างในช่วงที่ตรงกันถ้าจะไปอีกก็เตรียมเด้อในช่วงที่หลังเสร็จจากงานกฐินงานกฐินลอยกระทงช่วงลอยกระทงช่วงลอยกระทงนั่นแหละอาจจะเป็นก้อนลอยกระทงแต่ว่าก็อยู่ในช่วงทุกปีเราจะทอดถวายกันวันเพ็ญเดือน12เนี่ยมื้อเช้าคือวันสุดท้ายในเทศกาลกฐินนั่นคือทอดแล้วอีกประมาณมือ2มืออาจจะขึ้นดอยเพราะว่าข้าวของมีทั้งของเล่นมีทั้งของเล่นมีทั้งเสือผ้านาแพร่ห้างที่เพิ่นส่งเสือมาให้กับเพิ่นกับโอ้น่าจะเบิ่งจักหน่อยก็คือว่าล่ะ5ลูกเทื่อเพิ่นก็จักให้เป็นตุ้มอยู่ตำยามอยู่5ลูกเทื่อคันให้สมมุติว่าบ่ต้องเอาขึ้นไปฮอดดอยดอกพี่น้องเอ้ยเสือสุดแต่เพิ่นแต่ละโตคันแม่นให้แม่ใหญ่ใส่เข้าไปหาหน่อไม้นี่ญาติได้ปลาโตออกมาอยู่อันเสือมันบ่ยุ่มบ่ย่วยว่ามันสิเป็นของง่าไผเด้อนะมันสิบ่ได้เสือออกมานําประเทศคันสู้บ่ว่าไปให้พี่น้องก็เลี้ยงใส่ขึ้นดอยห้วยมันสิบ่ได้กิ่งลงผู้สบเสือไปหากัวไปหากัวหาหยังนําแม่นหาลูกเสือก็เป็นตะคึดอยู่เด้อูยูอาญะเสือตุงอยู่ตั้งยังเขาแห่งโอ้ยใส่งามอยู่เหมาะๆแม่ๆหาเพียเสือน้อยๆบางๆเห็นๆเอาไปเขาใส่3พื้นกับบ่ห่มโตนั่นนะอันสุดเพิ่นเอามาให้แต่ละอันหาเพียมัน3พื้นยังบ่ทันได้ห่มโตมันหรือมันยุคเศรษฐกิจพอเพียงบ่ก็คิดอยู่ใครเจ้าใส่เสือคือใส่หน่อยแท้นั่นนะอันนี้ก็คิดพิจารณาเบิ่งอยู่มันคือหน่อยแท้หาเพียมันบ่ปิดหนอันสุดเพิ่นทางแท้เอามาฮอดหัวก็บ่มิดย่อนผู้หัวใหญ่ๆเนี่ยมาหัวกับบ่มีดหย่อนแล้วเพิ่นก็ใส่บัดนี้ใส่แล้วก็ใส่แต่เจ้าของก็ไข่อยู่สิไปให้เด็กน้อยน้ําดอยใส่น้ําโอ้ยมันก็สิบ่เป็นตะเบิงปานใดดอกเว้ยเนาะมันก็สิบ่คือปานใดหาตั้งแต่เกือบส้นสูงจังสิเพิ่นเอาแพ็กใส่กันมาโอ้คันแม่นใส่เกือบส้นสูงย่างแต่เฮือนเขาน่ะมันจมขี้ดินนี่มันสิบ่ได้เอารถเคลื่อนเพราะว่ามันดึงขึ้นไอ้เกือบส้นสูงมันลุกลงไปในขี้ตมนะมันบ่มีทางปูนคือบ้านเฮาเด้อันนี้เว้าปันฟังซื่อดอกพี่น้องเอ๋ยถ้าท่านผู้ใดจะไปถ้ามันเป็นไปได้ไปเบิ่งน้ํากันมีโอกาสไปเบิ่งน้ํากันก็กําลังคิดวางแผนวางพังวางความคิดวางส่วนพี่ส่วนน้องส่วนพี่ส่วนน้องไปสร้างโรงเรียนอยู่ทั้งพุ่นละทั้งกะเลียงสร้างโรงเรียนอาคารเรียนจัก1หลังเอาแห้งนี่ล่ะไปสู่เฮาบ่ได้มีเงินมีค่ําเงินล้าน100ล้าน1,000ล้านนะเพิ่นมีเงิน5เงิน10ร่วมด้วยช่วยกันไปเฮ็ดนํากันไปนําไปเทปูนไปขุดหลุมขุดสร้างขุดบ่อบรรยากาศดีในช่วงหน้าปลายฝนต้นหนาวนี่บรรยากาศมันจะดีอยู่ทั้งดอยทะเลหมอกคันผู้ใดจะไปก็นิมนต์อาจารย์บู่เพิ่นไปนําเจริญพรเด้อโยมมีไผแน่น้อขออนุญาตดูก่อนเด้อโอ้มีญาติธรรมเข้ามาหลายทางก็ขออนุโมทนานำโยมออดจากทางกรุงเทพมหานครเด้ออนุโมจรุนสวัสดิ์เจริญสุขสวัสดียามเช้าคุณครูน้อยคุณครูน้อยผลจากทางโรงเรียนสสช.มลบีทั้งจังหวัดน่านที่ไปเซตอาคารเรียนไว้ก็คอยติดตามถามข่าวเบิ่งเพิ่นสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้แก่สังคมพาลูกศิษย์ลูกหาปลูกต้นไม้ต้นไหลสอน
เป็นผู้ที่อุทิศตนเสียสละเสียสละอีกผู้หนึ่งที่เป็นครูอยู่ตองเหลืองเป็นผู้เสียสละตนผู้หนึ่งผ้าที่เขาเฮ็ดเบิดสอนเขาตั้งแต่อาบน้ำอาบในสาผมเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างคือสอนสอนเขาเฮ็ดบ่แม่นว่าสอนแต่หนังสือคือจังครูอยู่ตามพื้นลาบของเฮาเด้อันนั้นสอนเบิดการดำรงชีวิตสอนการดำรงชีวิตอาบน้ำซักผ้าต้องไปเขียวไปเข็นวางคั่งเป็นหมอเพราะว่าในช่วงที่ไปสร้างอาคารเรียนอยู่นั่นมีคนร้องบอกว่ามีเด็กจะคลอดลูกกันคู่เพิ่นได้กาแล่นว่าบ่แม่นเป็นคู่ธรรมดาตอนนี้หมอก็ได้เป็นเป็นหมอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเปรียบสมมันว่าเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับเขาให้ความอบอุ่นให้ความหูให้อีหยังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อซอยชีวิตเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เสียสละถ้าตามเบื้องจากประวัติการเดินทางอีหยังแล้วตะกี้แต่ก่อนทางมันบ่ดีเพิ่นขึ้นไปอยู่ทั้งดอยนี่คือเอาสิ่งที่ผู้ปิดทองหลังพระมาเว้ามาจ่าสู่ฟังขึ้นไปอยู่ทั้งดอยเวลานั่นก็ต้องจากลูกจากหลานจากบ้านจากเฮือนไปบ่ค่อยได้อยู่น้ำกันอาจจะบ่ได้ให้ความอบอุ่นเพราะปันใดเพราะต้องไปอยู่ในถ้ำนาทีนั่นคือการเสียสละเป็นสิ่งที่อนุโมทนาอาตมาก็เคยขึ้นอยู่ขึ้นไปอยู่น้ำดอยไปสอนหนังสือเด็กหน่อยแม่นสิไปสอนเขาหรือสิให้เขาสอนบ่นี่แต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ทั้งธรรมสถานกัลยาณุสรก็ยังบ่ได้เสร็จสมบูรณ์ไปได้ช่วงนี้ก็ยังมี โอ้ยขออภัยพี่น้องเลยถือล่มในช่วงนี้ก็ยังมีการเฮ็ดอยู่กับจากพี่จากน้องผู้เล็กผู้น้อยเท่ทางแน่ปีฝ่าแน่ช่วงนี้กำลังเฮ็ดฝ่าฝ่าเพดานเฮ็ดหลุมใส่เพราะมันบ่มียักยงยักใหญ่บ่มีนะมันสูงเป็นโค้งสูงก็เลยใส่ฝ่าปิดไว้เพราะว่าทางสุพรรณบุรีทางอาจารย์พุทธดีสมบูรณ์แม้กายสิจากไปแต่ว่าในความเจตนาปรารถนาที่อยากให้เป็นสถานที่ที่มองคนมาแสวงบุญประกอบบุญก็ขอเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องตอนนี้ก็ได้กระเบื้องมาไว้แล้วได้กระเบื้องมาไว้แล้วแต่ว่าเฮ็ดทั้งส่วนบนเสร็จก็จะทำการปูกระเบื้องในอีกส่วนหนึ่งนั่นก็เท่หนทางเพราะได้ยางได้เดินเพราะบ่เปลี่ยนบ่จืดฝนตกมาเดี๋ยวนี้ก็น้ำกะโหงนี่จังซี่ถ้าบ่มีทางให้แม่ชีแม่ขาวยางกะลำบากผู้เฒ่า 50,000 ล่มว่าสิยากอีกแต่ละคนก็ยางเลี้ยงเนี่ยแล้วก็มีก็คือว่าตามสภาพสังขารผู้เฒ่าผู้แก่แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนานําเพิ่นทําวัดสวดมนต์เจริญสติภาวนาเป็นแต่ได้บุญได้กุศลนําเพิ่นก็จังว่าเฮ็ดเพื่อจะเกิดประโยชน์เป็นบุญทั้งกลางเว้นเป็นบุญทั้งกลางคืนอันนี้จะเล่าปันพีปันน้องสู่ฟังจันมหาบูเพิ่นว่าอันได้บ่ได้ไปนําดอกขน้อยยากหลายเพิ่นว่าน่าให้ตะการพนายากหลายเพิ่นว่าเพิ่นรับงานทั้งช่วยการเผยแพร่ทั้งเพิ่นเฮียนหนังสือนําเพิ่นจะเป็นมหาบูเพิ่นจะเป็นมหาบูเป็นท่านมหาท่านได้ขึ้นขี่สร้างคังโฮมเป็นพญาอย่าสิลืมเศร้าหน้าที่ขี้ควายค้อนกาเด้อท่านมหาเอ้ยท่านได้เป็นหัวหน้านายคนยมะใหญ่ท่านได้กินแกงไก่ต่งอย่าลืมก้อยขี้กระป๋อมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขี้กระป๋อมก็บ่มีให้ก้อยแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยมันเบิดล่ะว่าแต่เปลี่ยนสีแน่บ่ได้ถึงยางสติเขาหัวคิดไว้เลยโอ้ดีแล้วเด้เฮายังได้เกิดเป็นคนมันสิทุกข์สิยากมันได้ก็ตามมันดอกดีก็ไปเกิดเป็นแนวอื่นเกิดเป็นแนวอื่นจักเขาลั่งแก่หาแล้วคนบ่อยากเป็นคนเพิ่นว่าว้ายบ่อยากเป็นคนล่ะสิไปเป็นอีหยังเป็นคนนี่มันดีที่สุดแล้วเพิ่นบ่อยากเป็นคนเพิ่นว่าหมายบ่อยากเป็นคนก็สิได้เป็นขี้เกียจแม่นหั่นล่ะท่านก็ถือยางเขาดีดหัวเอาเท่านั้นแล้วเนาะพี่น้องเป็นคนมันดีที่สุดแล้วแม้สิทุกข์ยากลําบากเป็นจังได๋ก็ตามมันยังมีในสิทธิ
เซรีมันยังหน่อยเขาก็บ่ได้ขาแกงเขาถิ่มไปนั้นเทมันก็มีอยู่ดอกคนบ่มีศีลมีธรรมแต่อยู่ในประเทศใดที่มันบ่มีกฎหมายควบคุมบังคับมันก็สามารถที่จะเกิดสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าเขาเป็นมนุษย์เพียบพร้อมสมบูรณ์ในสถานที่ที่เหมาะสมหรือว่าจังใดก็แล้วแต่มีสิทธิเสรีภาพมีการคุ้มครองกันก็ดีการแสวงบุญแสวงบุญแสวงกุศลการที่จะพัฒนาให้เกิดปฏิปัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อโลกนี่จังได้ก็บ่สู่ความเป็นคนพี่น้องเอ้ยเพิ่นตีละครั้งว่าเบิดยกแล้วว่าซั่นมื้อหน้าอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงปึ้งปังก็จะได้มาอันมื้อนี้มาเยี่ยมยามถามข่าวนำภาพบรรยากาศอันมืดคึ้มฝ่าฝนมาบมาบเหลี่ยมพายฝ่าถึงสวรรค์เทวาพายพลิงแล่ลำเยี่ยมถึงสวรรค์พุ่นหากมีตาสีลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดดีและหายสวรรค์ฝ่าพลลำแง่งมันสิท่วมแล่งขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงทีสามัคคียึดไหวบ่ไล่ถิ่มหีดข้องพี่น้องเอ้ยมันสิเป็นจังใดก็ตามถึงเฮาจะเฮ็ดบุญกุศลคุณงามความดีถึงแม้ว่าจะบ่มีผู้เห็นเฮ็ดปิดท้องหลังพระคือยังได้กล่าวไว้ได้ว่าไว้คือสัญญาณก็ขาดหายเนี่ยก็ขออภัยก็ทั้งสวรรค์ทั้งฝ่าเพิ่นมีตาสิริงลำเฮาเฮ็ดดีและหายสวรรค์ฝ่าเพิ่นลำแง่งบ้านเฮาเมืองเฮามันสิท่วมแล่งขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเพณีเฮ็ดบุญจังหันจังเพ่นประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คนทีเอานึกถึงบุญถึงกุศลความดีความงามเป็นลิ่มสลักใจให้เฮาตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอย่าให้มันหลุดมันค้อนมันหลุดมันล่นออกจากบุญจากกุศลจิตใจของเฮาใส่ลิ่มใส่สลักไว้ปักไว้ในวัดในว่านึกถึงบุญนึกถึงกุศลคุณงามความดีสามัคคียึดไว้บ่ไล่ทิ่มหีดข้องหีดข้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้ขีดได้เขียนไว้จักหน่อยเพราะว่าบุญเข้าพรรษาแล้วเพราะว่าบุญเดือนเก่าตกหรือเดือนเก่าอีสานเฮาทุกท้องถิ่นเคยสิได้ยินระดับดินกินก้อนเทถอดท่านถวายเพิ่นเว้าไว้อย่ามีม่านบาปให้มากอมากวนเพิ่นเว้าอีหยังก็หนอตกฤดูเดือนเก่าบ้านป่าคาดอนเห็นนกเขาง่อยค่อนส่งเสียงหาสู่ตกฤดูเดือนเก่าอีสานเฮาทุกท้องถิ่นคงสิเคยได้ยินประดับดินกินก่อนเทถอดท่านถวายอันนี้พญาข้องเฮ็ดที่เก่าเพิ่นบุญเข้าประดับดินอันนี้มาเว้าปันพี่อีกจักหน่อยบ่โดนเพิ่นก็จะหาปูหาปลามาเฮ็ดฮอเขาหน่อยเฮ็ดฮอเขาหน่อยไปให้ผีว่าซั่นค่อยก็นั่งคิดอยู่ตะกี้เห็นเพิ่นเฮ็ดเอาฮอเขาหน่อยใส่เป็นฮอเข้าไปเอาให้ผีกินมันสิอยากบ่ว่าปลาแดกก็จักแม่นตอนปูตอนปลาหากันไปเบิดหากันไปเบิดหยังก็มุ่นเอเลอยู่จักของหัวของวันฮอใส่ในขี้นั่นห่างเทียใส่คู่มือที่ท่านสมัยใส่ถุงบัดนี้ใส่ถุงกันไปถามเพิ่นว่าคือใส่ถุงคือบ่ใส่ใบตองมันจังบ่ฮั่วเพิ่นว่าเออแต่เพิ่นสลาดเนาะยามเมียหิวกับเมืองนรกมันก็จักบ่ฮั่วเอ้าก็บ่ว่ากันดอกแต่ว่าห่างเทียเปิดถุงออกมายังก็โวยแต่งไว้แต่กลางคืนผสมไว้คือตี2ตี3บางบ้านเพิ่นจะไปแจกไปว่างตี2ตี3ห่างเทียจนบูดเบิดล่ะจักแม่นปลาแดกจักแม่นน้ำปูน้ำปลาจักแม่นหยังสุมสัวใช่กันโอ้ยคันแม่นข่อยคิดว่าข่อยเป็นผีข่อยสิกินบ่เนาะข่อยก็คิดอยู่เด้ฉะนั้นแล้วกันในส่วนนี้จะมาเว้าปันฟังอีกในมื้อหน้าเด้อฮีด12ข้อง14ประเพณีอีสานบ้านเฮาถิ่นวัฒนธรรมอีสานพร้อมกับด้วยเสียงพิ่นเสียงแค่นยามเช้าม่วนลอยเป็นน้ำลมอันนี้มีลมพัดโบกลมพัดมันก็ดีอยู่แต่ผู้เว้าก็จามฟึดๆล่ะเมื่อนี้ดวงอาทิตย์บ่มีแต่ว่ามีในภาพแห่งบรรยากาศมืดครึ้มแต่ว่าอย่าเฮ็ดให้จิตให้ใจมืดครึ้มนี่คือบรรยากาศรอบด่านกุฏิให้ชมกันจังหน่อยก็สิได้ยุติการถ่ายทอดมีไก่แจ่ห้องเสียงระงมเจริญพรเด้อโยมคนละทางอำนาจเพิ่นไปทำมาหากินต่างบ้านต่างเมืองไปอยู่พูนเมืองนอกเมืองหน้าเพื่อความหวังความสะดวกสบายห้างเทือขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดเฮือนถ้าเป็นอัตมานี่ให้หอดเฮือนประจำไปทางนอกไปอยู่ทางอื่นได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งให้ขึ้นหอดบ้านนี่คือพระปฏิมากรหลวงพ่อหินแกะสลัก
อยู่ในวงเวียนวงกลมแม่ชีแม่ขาวได้หลวงตาจำพรรษานำหลวงตารุ่นหลวงตารุ่นมาจำพรรษานำสองพรรษาว่าที่มีงานกระทอกกระถินสามัคคียังก็เลยมาอยู่ให้ครบตามที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสไว้กล่าวไว้ตามธรรมตามวินัยนี่ภาพบรรยากาศสวนส้มสวนยามเช้าโยมเพิ่นเคยมาทุดงนำอยู่ในช่วงหนึ่งเพิ่นมาทุดงนำมีหลายๆคนที่ได้ทุดงนำโยมสุภาพันธ์เอิ้นเพิ่นซื้อผิดเอิ้นซื้อเพิ่นผิดเห็นเพิ่นพิมพ์ขึ้นมาอยู่แวบๆอยู่โยมสุภาพันธ์นี่ก็จากบ้านจากเมืองเหตุการณ์เทศงานหวังความสะดวกสบายให้กับผู้มีคุณผู้มีคุณพ่อแม่พี่น้องปรารถนาความสบายเจ้าของหลังสู่ฟ้านาสู่ดินทุกอย่างเพิ่นได้กระสร้างมันที่คือผู้เสียสละแก่บุคคลอันเป็นที่รักตะคอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าลืมนึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีนึกถึงศีลถึงธรรมนึกถึงคุณค่าของดวงจิตดวงใจของชีวิตเด้อมันอยู่ไกลอยู่ทั้งอื่นทั้งไกลผู้ใดบ่ได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านคือกันขึ้นฮอดพ่อแม่พี่น้องวัฒนธรรมประเพณีเสียงพิณเสียงแค้นแดนอีสานเฮาดังละง่มคำสอนคำปากคำเว้าผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่โบราณเพิ่นได้บอกได้กล่าวไว้ได้บอกได้กล่าวไว้ให้เฮาได้นำไปใส่จิตใส่ใจแต่กี่แต่ก่อนเพิ่นไปค้าไปขายเอาสินแม่ติดไปเอาสินแม่เอานั่นเอานี่เอาพระสงฆ์องค์พระเจ้าห้านาทีมีพาประเจียดมียังออกศึกสงครามมีพระเลี้ยนมีเพิ่นเจิมเพิ่นเขียนใส่น้ำตัวยันตัวยังใส่นี่เฮานึกถึงพระสงฆ์องค์พระเจ้าแต่กี่แต่ก่อนวัดว่ามันบ่ได้เจริญพี่น้องเอ๋ยวัดว่าบ่ได้เจริญมีพานั่นพานี่เขียนยันเขียนยังใส่เอามากราบไหว้บูชาคืนหอดพระสงฆ์องค์พระเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลแต่กี่มันบ่มีวัดย่ามออกศึกสงครามให้รู้ว่าเออมันมีพระไปนั่นมีความอุ่นใจใส่ผ้าประจงประเจียดอันนี้ที่ไปที่มาของเครื่องร่างของขังเพิ่นก็บ่ได้ว่าหลงงมงายเพิ่นเคารพนับถือได้สิพวกมื้อนี้มันเป็นในลักษณะหลงงมงายหลงจนเกิดการเป็นนักฆ่าว่านิดกันเกิดขึ้นซาละพัดหากินน้ำเหรียญน้ำอีหยังไปซั่นล่ะอันนี้ก็ว่ากันบ่ได้มักไผมักมันก็ท่านผู้ที่มีความเคารพไว้ในจิตในใจไปทั้งใดมีพระอยู่ในจิตในใจผู้บุคคลนั้นประเสริฐมีพระพุทธเจ้าไปนำอยู่ในจิตในใจอันนี้เว้าปันฟังก็คงจะสมควรแก่เวลานี้